เดือนพฤศจิกายน2023รัฐบาลจะสุ่มใส่แก้ไขปัญหาเข่งห้อนทางด้านเศรษฐกิจติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติให้เป็นรูปธรรมวันที่17ตุลาคมที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนตุลาคม2023โดยมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การเข้าร่วมเพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือและประกอบคำเห็นต่อ3วาระและหัวข้อสำคัญเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาบรรดาบทรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการก้าวเกี่ยมหัวข้อก็คือเนื้อในที่รัฐบาลจะรายงานต่อกองประชุมขบคณะศูนย์กลางภาคข้างที่7สมัยที่11และกองประชุมสมัยสามัญเทอร์ที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9ที่ได้ตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันชาติการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันความสงบการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศการก้าวเกี่ยมบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตราประจำปี2023และทิศทางแผนการปี2024ติดพันกับการสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติ